แห้งแล้งแค่นี้พอใจไหมครับง่ายๆคือร้อนโลกโลกร้อนร้อนโลกนะ climate change โอเคนี่คือเรื่องธรรมชาติล้วนๆเลยโอเคไหมกลับมาถึงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ว่าด้วยเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ได้ครับนิวเคลียร์นะอาวุธนิวเคลียร์เคมีก็อาวุธเคมีชีวะก็อาวุธชีวภาพเห็นได้ยังครับไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วทั้งสองสิ่งทั้งสองอย่างนี้นะรวมรันฟันตรูกันนะเอามาถึงใกล้ๆตัวเอาชีวิตประจำวันของมนุษย์โลกใบนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ด้วยนะพูดถึงธรรมชาติ ธรรมชาตินะธรรมชาติคือตัวท่านกับตัวผมรับได้ไหมครับคำว่าธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์ก็คือเกี่ยวเรื่องของยุกยาใช่ไหมครับเคมีเคมีรูปแรกก็ตามทีนี่เห็นไหมครับทีนี้ไอ้ธรรมชาติที่เป็นตัวเราทีนี้ครับเข้ามาใกล้ทีเมื่อกี้นี่ธรรมชาติที่เป็นนอกตัวเรานะวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติแน่นอนครับท่านเถียงลุงไหมเนี่ยเอาสีข้างถูตอระได้ย้ำวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติถึงจุดหนึ่งก็จะเอาชนะธรรมชาติใช่ไหมมนุษย์วิทยาศาสตร์จะเอาชนะธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นง่ายมันร้อนร้อนร้อนในอาคารบ้านเรือนผลิตแอร์ขึ้นมาใช้แอร์คอนดิชันเข้ามาใช้ให้มันเย็นแค่นี้ก็บอกว่าเอาชนะธรรมชาติคนคิดไม่จบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าคิดจบใช่ไหมล่ะตัวเองก็เย็นในห้องในอาคารบ้านเรือนแต่ข้างนอกที่แอร์มันทำงานเป็นความร้อนทั้งนั้นออกนอกอาคารเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมได้หนึ่งเสียหนึ่งใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์อะไรอย่างมันก็มองเห็นโดยรวมแล้ววิทยาศาสตร์ก็ทำลายธรรมชาติศึกษาธรรมชาติแต่ที่ผลของมันก็คือทำลายธรรมชาติไม่งงนะนะไม่งงนะเคมีเหมือนกันศึกษาธรรมชาติเอามาใช้ก็ทำลายธรรมชาติที่สิ่งเหมือนกันศึกษาธรรมชาติเวลาเกิดผลสำเร็จก็มาทำลายธรรมชาติยุกยาก็ซื้อยาเคมีศึกษาธรรมชาติเอามาใช้กับมนุษย์ซึ่งมีพื้นฐานธรรมชาติตั้ง99ศาสตร์ธรรมชาติถึง 99% ศาสตร์ด้านจิตมี 1% อ่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่นะในร่างกายมนุษย์อ่ะศาสตร์ด้านจิต 1%หรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่ะนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติ 99.5% อย่างเงี้ยพอได้ไหมครับพอลุงพูดอย่างเงี้ยพอเข้าใจออกไหมครับแบ่งเป็นเอาละทีนี้วิทยาศาสตร์อ่ะนะวันนี้พูดถึงโควิดใช่ไหมครับพี่โควิดหรือลุงไม่ติดนะมีติดปากเลยภาษาตัวนี้ลุงติดปากก็ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนามันเป็นลุงนี่เป็นคนที่แปลกเพราะเวลาจับภาษาไหนได้เบื้องต้นเลยลุงก็ยึดภาษานั้นเป็นหลักคล้ายๆโอกาสเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นกระปอมเนี่ยยากโอเคไหมครับงงไหมไม่งงนะเพราะฉะนั้นจึงไม่พูดเหมือนชาวบ้านเขาโควิดใช่ไหมก็ไวรัสโคโรนามาตลอดอีกหน่อยก็พัฒนาไปยังไวรัสโนวาลุงพูดไว้เสมอตอนนี้มันเป็นไวรัสอะไรเดลต้าเหรอต่อไปก็โอเมก้าต่อไปก็อัลฟาเอาก็ภาษาวิทยาศาสตร์เขาทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะเอาจริงๆแล้วก็มีลูกเดลต้าอีกแหละหลานเดลต้าต่อไปแหละไม่จบหรอกนะวิทยาศาสตร์มันไม่จบมันก็ไปต่อมันหาวิธีจนได้แหละครับ
เขาเรียกว่าเลี่ยงบาดีลูกนะครับเลี่ยงบาลีนะเอาก็ไม่ยอมรับอ่ะยอมแพ้แล้วครับมันก็ไม่พูดนี่ครับก็ไปเรื่องแหละนักวิชาการก็ไปเรื่องแหละครับใช่ไหมเอาไม่อยู่ก็บอกว่าเอาไม่อยู่สิมันจะเป็นอะไรไปแล้วเออมันจะผิดผีผิดไข้ไปจากไหนล่ะยอมแพ้คือยอมแพ้สิครับศาสตร์อื่นเขาจะได้ช่วยบ้างมนุษย์อ่ะนะใช่ไหมครับเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้ที่จะมาช่วยกันเยียวยารักษามนุษย์กันและกันระยะนี้นะครับศาสตร์อื่นเขาก็มีอยู่เอออย่างศาสตร์ธรรมชาติก็คือต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรนี่ไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่เปิดช่องทางเขาต่างห่างใจแคบชิบหายเลยกลุ่มวิทยาศาสตร์ใจแคบชิบหายเลยไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับคำนี้ถึงมันจะสุภาพมากไปหน่อยก็ขออภัยกันแล้วกันเออใช่ป่ะหน้าด้านชิบหายเลยวิทยาศาสตร์ทื่อชิบหายเลยคนจะล้มหายตายจากยังอะไรยังหน้าด้านอ่ะพูดอย่างนี้แล้วเกรงใจใครไปทำไมเออใช่ป่ะเอาสีข้างถูไปเรื่อยครับวันหนึ่งเปลี่ยนแปลงตั้งเท่าไหร่แล้วมันใช้ไม่ได้สิครับแล้วกลุ่มธรรมชาติเขามีกันอยู่อ่ะเออก็เปิดให้กลุ่มธรรมชาติเขาช่วยสิครับแบ่งเป็นเซกชันอย่ามาปนกันเออทำแข่งมันสิจะโง่อะไรกันนักหนาเนี่ยมาปากเมื่อธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าชุมนุมจิตศาสตร์ไม่มีอยู่ที่นี่ครับก็มีฝั่งจิตอยู่นะออกมา3เต็นท์เลยเดี๋ยวนี้ให้มันรู้ไปเลยไผเป็นไผไปเลยอย่างนี้สิครับอันนี้จะเออทำแข่งกันใครได้ประโยชน์ก็มนุษย์ทุกท่านนั่นแหละได้รับประโยชน์อ่ะขึ้นชื่อว่ามนุษย์อ่ะใครก็ได้มนุษย์อ่ะมันไม่ต้องบอกว่าคือประชาชนแล้วครับนะฮะเอาความเป็นมนุษย์เข้ามากันไม่ต้องบอกว่าอยู่ในศาสนาใดหรอกครับเอาความเป็นมนุษย์นี่มาว่ากันเล่นมัน3เต็นไปเลยอะไรแน่ก็ช่วยกันสิมันจะได้มีองค์ความรู้ศาสตร์ใหม่ขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้ต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาเขาด้วยถ้าทำในสิ่งที่ลุงกำลังพาคิดพาพูดพาแสดงให้แยกแยะอยู่เวลาเนี้ยครับหรือจะเอาไงครับหรือจะถูกังไปเงี้ยครับมันหมดแล้วเหรอสติปัญญาเนี่ยนะมันหมดแล้วเหรอนะใช่เปล่าที่จะให้ลุงว่าไงนะมันไม่ใช่อะไรครับมันก็จริงมากไปเลยอะไรมันกระทบถึงอะไรเศรษฐกิจสังคมการเมืองเดี๋ยวการเมืองก็เศรษฐกิจมันก็แล้วสังคมก็แล้วจะอยู่กันยังไงที่นี่เอาเออไอ้แค่บริหารแค่ตรงนี้ทำมาเลย3เต็นท์เนี่ยเอาแล้วใครติดใครต่อก็มานะไม่ต้องอะไรเลยจิตศาสตร์ไม่ต้องลงทุนหาอะไรเลยเข้าใจอย่างเห็นไหมฮะเอาลุงออกจะเป็นหัวหอกใครเอานะพลังงานบริสุทธิ์มาได้จะได้ไปจากจิตศาสตร์หรือว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยนะจะเยียวยารักษาผ่านพลังงานให้หมดพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานสัตว์พลังงานจนโอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยใช่ไหมครับมันต้องมีความคิดอย่างนี้แล้วผู้บริหารต้องนี้ไม่มีอย่างนี้ก็ไปบดดินดานนะครับแบบนี้เออได้ไงต่อมองออกไหมครับ3ส่วนที่ลุงพูดถึงเนี่ยเห็นไหมครับไม่ต้องมาโทษกันหรอกครับไม่ต้องไปโยเย้ไปมาแล้วก็เธอแน่ใช่ไหมวิทยาศาสตร์อ้าววอกสองวิศวีก็ใส่เข้าไปอ้าวใครต้องการก็เชิญนะครับทีนี้อ้าวเออแค่นี้เองใครปรารถนาต้นไม้ใบหญ้าก็ไปสมุนไพรไปใครไม่ต้องกินทาฉีดก็มาที่นี่ประมาณนั้นเห็นไหมฮะมันก็เห็นเป็นชัดๆกันอยู่อย่างเนี้ยมันจะไปยากอะไรสิ่งที่จะสามไม่ต้องไปลงทุนเหวอะไรเลยเข้าใจไหมครับสร้างเต็นท์ขึ้นมาน้าวจริงเอาเตียงมานอนเออเอาไหมเอออย่างมากก็สแตนบายเรื่องของเครื่องช่วยหายใจเออเอาเปล่าใช่ไหมฮะเนะเข้ามาไม่ถึง10วันแล้วกลับบ้านทุกคนนี่เป็นต้นดีไปนี้ไม่ถึง5วันเข้าบ้านกลับบ้านทุกคนด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคนที่มีความคิดที่เจริญแล้วมันต้องเปิดช่องทางให้ความสามารถของคนตัวเองทำไม่ได้นะสำนวนดีไหมนะเดี๋ยวสำนวนอะไรอ๋อเข้าใจสำนวนนะ
หมาหัวก้างหรือเปล่าวะเนี่ยเห็นไหมอะไรคือก้างอะไรคือก้างทีนี้ครับอาแม่จะบอกเป็นนัยยะนะเงินตัวเดียวนั่นคือไอ้ก้างไอ้ก้างพอจะไปกันใหญ่ละอ่ะพอไหวไหมพี่พอเนาะอ่ะนอกนั้นก็ปราบปลายเป็นไงหน้า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 อะไรหน้าจอครับท่านมีใครบ้างที่แสดงอะไรออกมาครับหน้าจอเชิญนะเชิญนะอ่ะไตเติ้ลตามดูซิมีอะไรไหมเชิญครับก็ในเวลาสัก15วินาทีครับแบบการตามฟังเพื่อนๆมีประเด็นอื่นที่อยากจะเพิ่มเติมในประเด็นสาธารณะนะครับก็ฝนตกที่อุบลนะครับก็กำแพงแสดงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าไม่มีก็เราคิดว่าล่องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นพันไม่ต้องไม่น่าผมก็เดาว่าไม่น่าจะมีเลย15วินาทีถ้ามา15วินาทีไม่มีก็ตามอย่างเดียวใส่โบ้เข้าไปอีกหนึ่งแอคชั่นก็จบครับเอานะก็ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับมีถามไหมมีถามก็ถามมาอย่าลืมนะสรุปเอาไว้เบื้องต้นว่าวันนี้นำเสนอทีอินวันนะครับในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องกำลังเป็นทุกวันนี้ก็คือไวรัสโคโรนากับวัคซีนที่ว่าเนี่ยพอได้ไหมครับมาถึงวันนี้ลุงนำเสนอว่ามีอยู่3ซุ้มซุ้มที่1คือวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้ทุกวันนี้แหละครับนะที่2คือใช้ธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าดูแลรักษากันและกันต่างฝ่ายต่างแน่เอาเข้าไปส่วนอีกซุ้มนึงก็คือทางด้านจิตศาสตร์นะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละครับใช้พลังงานเยียวยารักษากันและกันล้วนๆนะฮะมันจะต้องออกมาฮะศาสตร์พวกนี้มันต้องออกมาให้เห็นได้ชัดเจนนะครับมิฉะนั้นจะมีคนเอาไปใช้ต่างประเทศนะบอกให้ก็ได้คนไทยไม่ยอมเริ่มต้นทำให้มันเป็นแบบอย่างนะลุงออกมานำเสนอผ่านจอมันถึงใครบ้างก็กรุณานำเสนอบุคคลที่เขามีอำนาจก็ดีเหมือนกันถึงไม่มีแล้วก็มารักษากันและกันดูแลกันและกันภายในหน้าจอเราเนี่ยครับไอ้ธรรมชาติมันก็บอกว่าภูมิต้านทานมันสร้างขึ้นมาได้โดยธรรมชาติธรรมชาตินะครับไม่ต้องให้วิทยาศาสตร์มากระตุ้นหรอกครับใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็คือวัคซีนที่เขาว่ากันไม่ต้องอาศัยเข้ามากระตุ้นนะอย่างลุงเนี่ย 100% เลยแต่ทีละครับสร้างภูมิต้านทานโดยใช้หลักอากาศเป็นยานะอากาศเป็นธรรมชาติของฟรีด้วยน้ำก็ธรรมชาติก็เป็นยาที่จะมาสร้างภูมิต้านทานนี้มารักษาตัวเราเองไม่รู้ต้องคิดอยู่ในกรอบรักษาตัวเองต่อไปนี้และป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ไอตัวไวรัสนะวันนี้ถ้าพูดถึงพลังงานลุงจะบอกว่ามันคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะถ้าพูดผ่านในกลุ่มศาสนาทุกๆศาสนาลุงจะบอกว่ามันเป็นไซตอนซาตานราหูและมัจจุราชพูดผ่านกลุ่มศาสนานะครับใช่ไหมครับใช่นะและอะไรอีกอ่ะแล้วใช้เอาอะไรสำหรับส่วนตัวลุง
วิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเชื้อโรคสำหรับลุงเรียกมันว่าสัตว์โลกนะครับสัตว์โลกตามแนวทางของพุทธศาสนาที่สั่งสอนกันนะครับมาสัตว์โลกต้องพึ่งพากันนะครับตัวเล็กพึ่งพาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็อย่าไปรังแกตัวเล็กเห็นไหมครับสัตว์โลกนะถ้าสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์เนี่ยครับคนร่างกายใหญ่ก็ต้องหาทางช่วยคนที่มีรูปร่างร่างกายเล็กๆคนที่มีความแข็งแรงกว่าอย่างเช่นเพศพ่อก็ต้องช่วยคนที่มีร่างกายอ่อนแอกว่าช่วยเพศแม่เห็นไหมครับคนที่มีอำนาจมากกว่าคนที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าแข็งแรงกว่าก็ต้องช่วยบุคคลที่ไม่มีอาวุธไม่มีอำนาจคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับถ้าคิดงั้นไม่ได้ประซิลรุมจระเข้นะครับบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะตนด้วยเตือนด้วยปัญญาที่ว่านะเตือนด้วยปัญญานะใช่ไหมครับไม่รู้คนไหนที่ขาดปัญญาคนนั้นก็ออกแรงแต่วิทยาพืชนะครับคนที่ออกแรงคนที่มีแต่กำลังวังชาออกแรงอย่างเดียวทั่วไปจะเรียกว่าขาดปัญญา ใช่ไหมคนที่มีปัญญาก็จะออกแรงน้อยออกแรงก็เพื่อออกแรงป้องกันตัวเองถ้าจะออกแรงนะครับไม่ใช่ไปออกแรงไปทุบไปตีผู้อื่นเขานะครับไอ้แบบนั้นเจอแน่เจอจระเข้รุมแน่เฮ้ยเจอปลาซิลรุมจระเข้แน่ประมาณนั้นหรือไม่สิกงัดไม่ซุงประมาณนั้นนะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนแหละนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้ เห็นไหมข้างบ้านเราเป็นยังไงนะครับนั่นแหละไม่สิกจะงัดไม่ซุงไม่ซุงเราก็หมดแรงครับจริงหมดไม่เหลือหรอกหมดยกเว้นทุนมหาอำนาจบอกให้ก็ได้ไหวไหมล่ะประเทศแค่นั้นน่ะไหวไหมล่ะพิมพ์เองพิมพ์เงินใช้เองได้ไหมล่ะนะฮะไม่ฉีกประเด็นไม่ฉีกไปอนาคตข้างหน้าผมว่านะมันจะมีเงินในส่วนตัวผมนะบอกว่าตัวกลางเนี่ยครับตัวกลางคือพระเจ้าเนี่ยครับเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าเนี่ยครับตัวกลางนี่นะครับฟังให้ดีนะครับถ้าค่าของเงินของแต่ละประเทศไม่เท่ากันอย่าไปหาความเท่าเทียมกันครับหาความเท่าเทียมกันไม่ได้หรอกจะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ว่าจะอ้างการปกครองในรูปแบบใดก็ตามนะครับจะบอกให้แซ่บไปนะประเทศที่เขาควบคุมได้เวลานี้ผมว่าเขาควบคุมได้จริงๆนะเรื่องของเงินเนี่ยครับเงินดิจิตอลนี่ไงเนี่ยที่เขาใช้ได้ในประเทศของเขาโดยสมบูรณ์หรือเปล่า 80-90% แล้วไม่ใช่หรือเห็นไหมครับนี่แหละเป็นลักษณะการพิมพ์เงินใช้เองแหละงงไหมไม่งงเนาะไม่ต้องเปลืองกระดาษเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าปัญญาโอเคไหมปัญญาประดิษฐ์เขาก็ใช้กันทั่วแผ่นดินเขาส่วนไหนที่ยังมาพิมพ์แบงค์อยู่เวลานี้มันต้องมีนะฮะต้องใช้เงินในรูปแบบไม่ต้องพิมพ์กันอนาคตจะต้องเป็นไปอย่างนี้นะครับส่วนที่พิมพ์กันใช้ก็เป็นเงินสากลนี่แหละครับนึกออกไหมครับเป็นเงินสากลแล้วก็ต้องมีค่าเท่ากันด้วยใครมีอะไรดีนึกออกไหมครับก็มนุษย์ยุคต่อไปก็จะผลิตทีเนี้ยผลิตของกินของอยู่ของใช้เนี่ยครับนึกออกไหมของกินของอยู่ของใช้เนี่ยคนไหนดีคนไหนเก่ง
คนในสินค้าดีหรือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีเลิศประเสริฐแปลนคนนั้นก็จะร่ำรวยแสนสวยก็ว่าไปเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนแปลงมันอย่างนั้นนะ นะครับนะครับนะครับก็เรียกว่าสองสกุลสกุลที่ใช้ในประเทศก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลนี่แหละครับนะทำเอาไว้ซะส่วนเงินที่ใช้ต่างประเทศมีค่าเท่ากันนั่นแหละก็พิมพ์ก็พิมพ์ไปเห็นไหมมีเช็คมีเชิกแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นมันจับต้องได้ดังนั้นต้องเล่นแบบจับต้องได้โอเคไหมโอเคไม่เพ่มันจะไปรูปแบบนั้นที่จะบอกว่าเป็นยุติธรรมนะครับแล้วทุกประเทศต้องมีค่าเท่ากันด้วยนะก็เรียกว่าอินเตอร์มันนี่แหละนั่นจะใช้คำว่ายูนิคแบงค์ได้ไหมครับมันน่าจะเป็นอินเตอร์มันนี่มากกว่าชื่อนะอินเตอร์มันนี่เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับส่วนสกุลเงินต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็สกุลเงินของแต่ประเทศเนาะอันนั้นก็จะมีคำว่าคืออัตราแลกเปลี่ยนมันเท่ากันในโลกไงไม่ต้องมีความต่างนะครับประเทศไทยจะผลิตอะไรขายซื้อขายกันที่นี่ครับเห็นไหมครับไอ้รูปแบบนี้นะมันเกิดเป็นลักษณะก็เรียกว่าโลจิสติกไม่ใช่เหรอแต่นะมันมีภาษาอะไรกันเนี่ยดีมานด์ซัพพลายเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าอะไรเช่นนี่นะทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นว่าประเทศกอนี่ครับอย่างเช่นฮ่องกงเนี่ยนะมันสิงคโปร์โทษทีสิงคโปร์พื้นที่ก็มีแต่เกาะนะครับคือกลุ่มอาหารเนี่ยเขาผลิตอาหารไม่ได้หรือว่าได้ก็ไม่พอเห็นไหมครับเขาก็สั่งซื้ออาหารจากประเทศต่างๆเห็นไหมครับนึกออกเนาะเนี่ยลักษณะมันเกี่ยวเป็นการถ่ายเทเป็นการซื้อขายกันระหว่างประเทศแต่มีข้อแม้เงินต้องเท่ากันนะมันถึงไม่มาเปรียบกันไงนึกออกไหมถ้าค่าเงินต่างกันมันจะเอาเปรียบกันงงนะไม่งงนะไม่รู้ละโลกมันจะวิวัฒนาการไปแบบที่ลุงกำลังพูดให้ฟังนี่ครับไม่รู้กี่ปีจะสำเร็จคำพูดนี้ถ้าหากว่าภายใน15ปีสำเร็จก็สุดยอดครับกันนะฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้สูงเรื่องนี้เป็นไปได้สูงผมว่านะถ้าหากว่าตกลงกันได้มนุษย์โลกใบนี้ถ้าตกลงกันได้นะไม่ต้องไปเข็นฆ่ากันตกลงกันไม่ได้ผมเชื่อว่าจะมีการเข็นฆ่ากันสงครามจะเกิดซิไม่ใช่แล้วนะครับนะเอาจีอ่ะลองคิดดูสิคนไหนคิดได้มากกว่านี้ก็ลองแสดงความเห็นผ่านจอมาครับท่านอ่ะคอยเวลาสักหน่อยหนึ่งมีไหมครับมีก็ส่งผ่านจอมาครับจะต่อเติมเสริมแต่งอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยไม่ใช่ต้องการให้รายการมันสมบูรณ์นะครับพอเวลาลุงออกนำเสนอไปแล้วท่านมีทัศนคติเป็นอย่างไรเขาเรียกว่า two way communication มันดีตรงนี้แหละครับใช้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าหน้าจอมันเรียลไทม์อยู่เวลานี้
ช้ตัวใช้ของกลางให้เป็นประโยชน์ถามถ่ายไปมาปกติไม่ได้ฟังลุงไม่ใช่ฟังลุงก็หลอยไปเรื่อยสุดท้ายก็เป็นไม่ได้มักไม่ได้ผมเพลินเลยฟังเพลินเนี่ยฟังลุงฟังเพลินเหรอตรงมีไหมมันมีไปแล้วนะมันมีไปแล้วนะเชนเชมีบอ